ทุกวันอังคารครับศึกมวยมันสนั่นเมืองคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเด่นผาด่างแดงรถดีเจอกับเพชรน้ำหนึ่งสสปกรณ์ครับพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์เอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่3นี่เกมนี่เร้าใจขึ้นตามลำดับเลยนะครับโดยเฉพาะเพชรน้ำหนึ่งนั้นโอ้เดินเบียดปล้ำในมั่นใจนะครับเวลาจับนี่จับแข็งแรงจับเหนียวดูว่าเด่นผาด่างนี่ใช้ลูกแทงแล้วก็คาไว้นะครับมีลูกขวางแทงทำงานได้ดีเอาเบียดเอาไว้ตอนนี้ทั้งหมัดทั้งศอกเพชรน้ำหนึ่งดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้ล็อกแข็งแรงแล้วก็หักคาเชือกเลยครับดอกนี้เอาค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาครับลุยต่อเจอหมัดซ้ายหมัดขวาแทงเข่าซ้ายไปครับเพชรน้ำหนึ่งแทงขวาครับเด่นผาด่างว่ายังไงครับแทงสวนเหมือนกันเลยครับพยายามเดินเบียดเข้าไปครับเจอศอกไม่สนใจแทงขวาไปเลยครับเด่นผาด่างตีเข่าซ้ายครับอาศัยลูกเบียดอาศัยลูกวงในครับป้ายหน้าขวางหน้าไว้ตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้โหนี่ครับมากของดีเลยครับคู่เปิดหัวคู่แรกมวยมันสนั่นเมืองโอ้โหดูมานี่ครับโอ้โหดูครับมายิงเข่าเข้าไปเม็ดนี้สวยมาแต่โดนไปเฉย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 ครับเพชรน้ำหนึ่งเอาละครับคู่นี้นี่ต่างฝ่ายต่างโดนเจ็บๆด้วยกันทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยเอาเดือนผาด่างเริ่มจะแรงขึ้นมาตามลำดับโอ้โหเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเอาแล้วครับเราใจแน่นะครับถ้าเจอแบบนี้ครับอาศัยลูกขยันครับพยายามเสียพยายามกระทุ้งเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งก็โต้สวยๆครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับแล้วพี่อึ่งอุบลก็ฝากรายการมวยนัดดีมาครับ21ธันวาคมที่เวทีมวยค่ายมวยดาบรันสารคามครับศึกมรดกเพชรยินดีอีสานปอเปียวกสินมวยเด็ด789ชุดเด็กเพชรครับมาหน้าดูอุ้ยเอาละครับโอ้โหจังหวะสับศอกเข้าไปนะครับเด่นผาแดงเต็มปลายคางเหมือนกันนะครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆคู่แรกของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหเนี่ยเรียบร้อยเลยครับยก4นี่ครับเด่นผาด่างแดงรถดีโอ้โหนี่ครับไม่ต้องใช้บริการกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านเราดูจังหวะภาพช้าครับมาเกิดอะไรขึ้นศอกซ้ายครับโอ้โหเต็มเลยครับดูครับโอ้โหนี่แหละครับเด่นผาด่างจากหนองบัวลำพูซ้ายครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับศอกซ้าย